พวกเรา3คนนะครับแล้วก็จริงๆมีน้องจุงอีกคนครับก็มาจาก The Hard Killer ครับเขาจ้างให้ผมมาจีบนักฆ่าไงเขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่าครับเขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่าครับผมครับอ่ะลองทายดูไหมลองทายดูลองแกล้งเดาลองแกล้งทายมองจากหน้าเอาเห็นแล้วด้วยแกล้งไม่รู้ได้ไหมอ่ะไหนใครเป็นสายซื่อยังไงครับร้องดังแน่ๆนี่ดังแน่ๆผมเป็นกินเลือดแน่ๆไม่ใช่ครับพี่เฟิร์สนั่นเองครับผมเป็นสายซื่อครับแล้วก็ข้าวตังกับน้องจุงเนี่ยจะรับบทเป็นนักฆ่าครับแล้วก็ตัวดังเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้าของอู่ครับเจ้าของอู่ช่างซ่อมรถฮะใช่ที่เป็นคนคอยช่วยเฟิร์สใช่ครับใช่เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคือจริงๆเรื่องย่อเนี่ยยาวนะเธออยากฟังใช่ไหมเรื่องย่อพี่ขอย่อเอาย่อย่อจากย่อมาย่อนะย่อคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องย่อเนี่ยยังไงเพื่อนครับผมก็ครับเริ่มจากการที่โยนแบบชื่ออะไรนะการผมไปแก้ผมเล่าผมเล่าผมเล่าการครับก็จริงๆเรื่องย่อนะครับจะเป็นตัวเรื่องการครับตัวการเนี่ยจะเป็นช่างสางครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาไปเจอกับตัวไบซันซึ่งเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบวันนัทแตนขึ้นแล้วพอความสัมพันธ์นั้นจบลงอ่ะตัวการเนี่ยก็รู้สึกสนใจแล้วก็อยากค้นหาในตัวเขาจึงเริ่มตามสืบว่าคนคนนั้นคือใครบวกกับในจังหวะเดียวกันเนี่ยครับจะมีคุณตำรวจที่เป็นผู้กองเขามาเสนอว่าให้ผมไปตามสืบเกี่ยวกับนักฆ่านั่นก็คือจริงๆก็คือเขาตามกับจูงเพื่อแลกกับการที่ผมจะโลคดีที่ผมเคยติดตัวมาทั้งหมดแล้วก็พอผมสืบไปเนี่ยจนคนพบว่ามันคือข้าวตังกับจุ๋มครับก็เลยช็อกหลังจากนั้นก็จะเกิดความรู้สึกของการสืบไปสืบมารักกันหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ใช่ซึ่งแต่ว่าซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะเรียกว่าเขาจะทำคนเดียวไม่ได้พี่เฟิร์สจะไม่สามารถทำคนเดียวได้เขาเลยต้องหาคนช่วยซึ่งเราเป็นเพื่อนสนิทกันอันนี้คือช่างสัตว์อันนี้คือช่างซ่อมรถนี่เท่มากนะเท่มากเป็นไงฮะพลิกบทบาทเลยฮะเป็นช่างซ่อมรถครับนะจะบอกว่าเดี๋ยวคิวหนึ่งไปตอกล้อรถให้ดูไม่บอกเดี๋ยวลูกค้าดีเกินจริงๆต้องบอกว่าตอนดังนี่ถอยตัวนอนออกมาจากรถนี่เขาเบ่งกล้ามออกมาเต็มที่เลยตอนผมนั่งอยู่เขาเนี่ยเขาเบ่งแต่มันไม่ได้เบ่งมันตึงเองครับนี่เราถึงไหนแล้วนะก็จริงๆต้องการช่วยเหลือใช่ครับซึ่งดังเนี่ยจะยอมช่วยพี่เฟิร์สต่อแม้แบบมีข้อแม้ข้อเดียวก็คือเขาจะมีรถวินเทจที่ผมอยากได้มากๆซึ่งผมอ่ะเป็นคนที่แบบรักรถอยู่แล้วแล้วผมอ่ะก็คือดีลกับเขาว่าอ่ะเดี๋ยวจะยอมช่วยแล้วช่วยสุดเลยเต็มที่เลยแต่ว่าต้องเอารถมาให้ผมใช่ก็คือจ้างให้เขาเนี่ยไปตามจีบพี่ชายของตัวข้าวตังกับคุณจูสกัดพี่น้องกันครับใช่ครับผมเป็นพี่น้องที่ถูกอดอปมาครับเก็บมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ซึ่งจะมีเบื้องหลังอีกมากมายอีกเยอะมากครับมีปมตัวละครให้ทุกคนติดตามใช่จริงๆแล้วเราสี่คนสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้ตั้งแต่คอนเสิร์ตจริงๆเราทำงานด้วยกันบ่อยนะหมายถึงว่าในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ได้ทำใช่ครับก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆครับเพราะว่าละครเราเจอกันผ่านคอนเสิร์ตมันก็จะมีการแบบเต้นด้วยการซ้อมด้วยกันมันก็จะได้เป็นอีกมูดนึงแต่พอตรงนี้เราต้องมาแสดงซีรีส์ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความแบบเล่นละครร่วมกันที่เรายังไม่เคยทำรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ท้าทายแล้วแปลกใหม่ดีครับเต้นโอ้ปวดเหรอฮะตึงในที่นี้คือหลายหรือเปล่าครับตึงยังไงดีวะตึงยังไงถ้าตัวตึงก็ไม่พ้นเพื่อนหรอครับผมหรอครับครับก็ตัวตึงนี่คือหมายถึงว่าตัวตึงจริงๆหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความแสบซ่านผมยกให้น้องดังน้องจุงเฮ้ยว่าไปพี่ชายไม่ขนาดนั้นเราดูหน้าก็รู้แล้วพี่ก็แสบไม่เบาจริงๆคือพวกผมเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตต้องยอมรับว่าเป็นอินโทรเวิร์ตแต่ว่าพอมีจุงดังอะไรเงี้ยบรรยากาศในกองก็จะแบบคึกคักคึกคืนขึ้นมาแบบมากๆเลยครับใช่คาดว่าน่าจะได้รับชมภายในปีนี้คาดว่าเปิดกล้องปีนี้ครับแต่ว่าเรื่องไทม์ไลน์การออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องรอติดตามอีกทีครับเรื่องนี้พิเศษนะยังไงเรื่องอื่นเขาจีบผมเรื่องนี้ผมจีบเขานะเรื่องนี้ปกติคุณดังคุณจุงจีบคุณดังตอนนี้ผมลุกบ้างเฮ้ยก็ตอนนี้พี่โจบีฟมาเลยว่าเรื่องนี้ขอเป็นดังจุงนะเรื่องนี้มันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นข้อต่างที่จะได้ปกติข้อต่างเขาลุกจีบผมตลอดผมเนี่ยถึงเป็นคนข้างรักแต่ผมก็จะโดนลุกจีบด้วยคาแรคเตอร์ต่างๆนะแต่เรื่องนี้ผมบอกพี่โจแล้วว่าผมขอเป็นคนรวยถ้าไม่ได้เป็นคนรวยผมขอเป็นคนตามจีบผมอยากโชว์เสน่ห์ความแผ่วพังของผมให้ทุกคนดูนี่อันนี้เราไปเทรนมาจากใครหรือเปล่าคะช
ทรนอะไรเทรนกล้ามอ่ะครับเทรนกับพี่กายเขาอยู่อ๋อเดี๋ยวพี่กายอยู่เบาอะไรนะครับว่าไปเทรนพี่กายเขาถึงกับใครยังไงไหมหมายถึงกับพี่จุ๋มไหมว่าเราไปตามจีบจุ๋มใช่ไหมใช่ครับผมไปเรียนวิธีการจีบอะไรจากใครมาไหมคะไปเรียนวิธีการจีบครับจริงๆต้องเรียนด้วยเหรอน้องดังจริงๆน้องดังก็แผ่วๆอยู่แล้วนะเอ้ยจริงๆเราอ่ะเล่นซีรีส์มา2เรื่องด้วยกันใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นฟีลแบบเราก็จะเล่นกันเบื้องหลังอยู่แล้วแบบสลับกันจีบอะไรเงี้ยนึกออกว่าแบบสลับบทกันเล่นๆอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเวิร์กช็อปไปในตัวซึ่งอันนี้ก็แบบเราสลับบทกันเฮ้ยมันก็เป็นอย่างที่เราซ้อมมาตลอดได้เอามาใช้แหละได้เอามาใช้แล้วแบบงัดของที่ไม่ได้นึกว่าจะเอามาใช้ได้ใช่ใช่แน่นอนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าอีไม่ได้ไม่ได้ครับผมเขาตั้งฟังหน่อยเพื่อนไปอย่างเขาตั้งฟังหน่อย in the center เลยฮะไหนซ้อมมาแล้วเพื่อนเอาสิคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยเปิดรูปน้องพีมวสุดูนะเพราะว่าน้องพีมวสุก็เป็นคนที่แบบแผ่วๆมากใน TikTok ใช่แล้วก็แบบทำลิปซิงค์เพลงอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบยักคิ้วนี่แต่การยักคิ้วเนี่ยมาร์คพาคินเพื่อนเราก็มีเหมือนกันนะปล่อยเพื่อนจอยทะเลปล่อยเพื่อนไปก่อนแต่น้องพีมเทมากใช่แต่น้องพีมเทมากครับครับก็เอฟซีถ้าทุกคนอยากเห็นความแบบพาวเดี๋ยวรอดูในซีรีส์นะครับยังไงพวกเราทุกคนนะครับฝากเรื่องฮาร์ดคิวเดอะฮาร์ดคิลเลอร์ด้วยนะครับครับฝากด้วยนะครับ